วันนี้เป็นการแนะนำนาฬิกาไซโก้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็นรุ่น Special Edition นะครับผมในตระกูล Super Blue นะครับผมเป็นไซโก้รุ่นขออนุญาตนิดนึงนะครับดูเบอร์รุ่นไปพร้อมๆกันไซโก้รุ่น SRG012P1 นะครับผมรุ่นนี้เป็นตัว Super Blue ตัวใหม่นะครับผมเป็นนาฬิกาในตระกูล Premium Kinetic Direct Drive นะครับก็คือนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาในกลุ่มพรีเมียมเพราะนั้นตัวกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกซัพไฟร์กับรอยขีดข่วนได้แล้วก็เป็นนาฬิกาในระบบคีเนติกนะครับอาศัยแรงสั่นสะเทือนแรงเคลื่อนไหวของร่างกายไปสร้างพลังงานไฟฟ้าเก็บในตัวเก็บกระจกนะครับผมส่วนคำว่า direct drive ที่หน้าปัดที่เขียนไว้นะครับผมสื่อหมายถึงว่าเราสามารถไขลานช่วยสร้างพลังงานให้กับระบบได้นะครับผมโดยที่จะมีเกจบอกระดับพลังงานอยู่ที่หน้าปัดด้วยนะครับคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเรียกว่ามาครบเครื่องเลยนะครับผมมาพร้อมกับสายหนังสีน้ำเงินเข้มนะครับผมตัวเรือนสีดำเป็นรุ่น Special Edition นะครับมาพร้อมกับกล่องใบค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับอันดับแรกเนี่ยมาดูใกล้ๆก่อนหน้าปัดนะครับผมโอเคตรงนี้เป็นขอบสีดำเงานะฮะเงาหมดเลยเห็นไหมครับเห็น Premium Kinetic Direct Drive นะฮะกระจกเป็นซัพไฟร์นะฮะตัวเลขนี่เป็นเลขโรมันตามมาตรของมันเลย1 2 3นะครับช่องวันที่ตัวนี้เป็นเกจบอกระดับพลังงานนะครับผมว่าตอนนี้ในการนี้มีระดับพลังงานอยู่เท่าไหร่นะครับผมดูทัศนมิติไม่เลือกขนาดมันก่อนดีกว่านะครับนี่ฮะใหญ่ไหมเดี๋ยววัดขนาดนิดนึงนะครับถ้ากระจกถึงกระจกเนาะเดี๋ยวสักครู่นะฮะวัดจากกระจกถึงกระจกนะครับสักครู่หนึ่งโอเค34ประมาณนะครับ34ดูทีเดียวจากกระจกถึงกระจก34ประมาณนะครับแต่ถ้าวัดจากขอบนอกถึงขอบนอกเนี่ยไม่รู้ไม่มันจบที่40นะครับสายขนาด20นะครับ20มิลประมาณนะฮะประมาณ20มิลลิเมตรก็คือ2เซนนะครับโอเคข้างในเป็นขอบสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินเข้มโอเคตัวเข็มข้างในเป็นสีทองนะครับเข็มสีทองสายสีน้ำเงินนะฮะมีลวดลายที่สายนิดนึงนะฮะเนี่ยมีลวดลายที่สายโอเคตรงนี้หัวสายเป็นสีดำนะฮะเนี่ยครับเป็นหัวสีดำแล้วก็ลักษณะของสายเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าต้องร้อยเข้าไปนะครับร้อยเข้าไปกับสายเส้นนี้เพื่อเวลาใส่เนี่ยเราก็คล้องมือเราก็ใส่เข้าไปเลยแล้วเราก็กดแป๊กมันก็จะอยู่มือเลยนะครับไม่ต้องมานั่งดึงเข้าดึงออกมันสายนาฬิกาทั่วๆไปนะครับดูข้างหลังนะฮะข้างหลังตรงนี้เป็นหนังสีเย็บด้วยหนังขาวข้างหลังนะครับไซโก้ด้านหลังเห็นไหมฮะเขียนไว้ว่า Special Edition นะครับตรงนี้ก็เขียนไว้ฮะเป็นซับไฟล์ตรงฝาหลังเป็นซับไฟล์ถ้ามองเห็นนะฮะซับไฟล์คริสตัลนะครับผมครับโอเคมายมสีตัวจริงเป็นสีทองแดงนะฮะมายมเนี่ยฮะมายมสีออกเป็นทองแดงนิดนึงนะฮะเนี่ยฮะสีทองแดงหน่อยนึงนะฮะโอเคกล้องโฟกัสช้านิดนึงโอเคฮะแล้วก็เรื่องของการตั้งเวลาแล้วก็ระบบการทำงานนะครับผมตรงนี้เนี่ยที่เป็นบอกระดับพลังงานเนี่ยนะครับผมโอเคเราลองหมุนตรงนี้ดูนะฮะแล้วลองฟังเสียงดูนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่เวลาหมุนสังเกตไหมฮะด้านซ้ายเนี่ยกระโดดขึ้นเรื่อยๆคือเรายิ่งหมุนเพิ่มขึ้นเนี่ยระดับพลังงานมันก็จะเพิ่มเข้าไปในระบบนะครับผมเนี่ยครับโอเคเริ่มเข้ามานิดนึงแล้วเห็นไหมฮะส่วนเวลามันก็ยังเดินของมันไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้นะครับข้อดีของนาฬิกาเรือนนี้คือมันเป็นระบบคีเนติกนะครับเพราะนั้นไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆนะครับผมใช้ได้นานมากเลยนะครับผมโอเคครับรุ่นนี้เนี่ยมาพอเดี๋ยวฝาหลังเป็นสีดำนะครับลืมบอกไปโอเคเ
พรีเมียมตัวท็อปเลยล่ะครับตัวนี้1ใน2น่าจะเป็น1ใน3นะครับมันมีซุปเปอร์บูมมีมา3รุ่นนี่คือ1ใน3นะครับโอเคเดี๋ยวดูแพ็คเกจิ้งมันก่อนนะครับเดี๋ยวนะตัวนี้มาพร้อมกับอันนี้ใบประกันนะครับผมใบประกันของเขานะของไซโก้ใบประกันบุ๊กเล็ตนะครับผมคู่มือเขานะฮะตัวนี้คู่มือเขา Kinetic Direct Drive นะฮะแพคเกจจิ้งกล่องเขาค่อนข้างใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมต้องแกะนิดนึงนะครับมันใบใหญ่ทีเดียวเลยฮะคือมันไม่ใช่ไซส์ปกติของกล่องไซโก้อะฮะมันเป็นรุ่นพิเศษนะฮะโอเคครับแกะนิดนึงเนี่ยครับใบใหญ่กล้องเก็บไม่หมดมุมภาพโอ้แกะก่อนนะนิดนึงรุ่นนี้มีจำนวนจำกัดนะฮะผลิตจำนวนจำกัดเป็น Special Edition เนี่ยฮะกล่องแบบพิเศษย่านนิดนึงสักที่ฝากล่องจะเขียนไว้ว่า Special นะฮะสักครู่นึงอ่ะฮะเห็นว่า Special Edition นะครับผมโอเคฮะกล่องใบใหญ่มากใบใหญ่เนี่ยไซโก้นะครับผมยังไงสนใจแล้วมาดูตัวจริงได้ครับที่ร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับผมแต่อาจจะมีของน้อยนิดนึงนะครับเพราะเป็นรุ่นพิเศษสนใจก็รีบแวะมาดูได้นะครับเนี่ยตัวจริงสวยครับหรือจะสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บของร้านก็ได้นะครับผมลองดูทีทุกมุมไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับกลางๆคนข้อมือกลางๆก็ใส่ได้แล้วครับใส่หนังค่อนข้างดีนะครับมันหนาๆนิดนึงจับแล้วรู้สึกมันแน่นๆหน่อยหัวมันตรงนี้ก็ดำหมดเลยนะฮะโอเคฮะอย่างอื่นคงไม่มีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามผลงานเราเรื่อยๆแล้วกันนะครับจะมีตามมาเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอจบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าขอบคุณมากครับ